มาใหม่นะทุกคน Realfit F3 ตัวนี้ต้องบอกว่าอัปเกรดจากรุ่นเดิมไปเยอะเหมือนกันนะมีระบบตัดเสียง ANC ด้วย200กว่าบาทมีระบบตัดเสียง ANC โอ้โหไม่รอช้าแกะดูพร้อมกันเลยสำหรับอุปกรณ์ในกล่องเขาก็จะมีจุกยางมาให้เราอีก2ไซส์อันนี้จะเป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่ใส่ในหูฟังจะเป็นขนาดเล็กนะทุกคนสายชาร์จ Type C ความยาว25เซนแล้วเขาก็จะมี User Manual นะทุกคนนี่จะมีวิธีการใช้งานต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้อย่างปุ่มกดเนี่ยเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราติดตั้งแอปเราสามารถกดสลับสับเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหูฟังที่ราคาเบาๆแต่ฟังก์ชันการใช้งานนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะผมจะบอกทุกคนว่าเขาจะมี QR Code ให้เราสแกนตรงนี้ไม่ต้องสแกนนะครับเราสามารถโหลดโดยตรงจาก App Store ได้เลยพิมพ์คำว่า Original Sound ก็จะมีแอปโผล่มาแบบนี้สามารถติดตั้งใช้งานได้เลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็ติดตั้งใช้งานอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วก็ตัวหูฟังนะครับตัวนี้ Realfit F3 เขาจะมีวางจำหน่ายอยู่หลายสีนะชอบสีไหนนี่เลือกได้เลยนะครับและยังไม่พอให้ดูอันนี้ก่อนขาดไม่ได้เลยนะทุกคนเคสคือราคามันเบามากอ่ะเราสามารถซื้อเคสมาใส่พร้อมกันได้เลยนะรอบนี้ผมหาตัวสีดำมาตอนใส่เคสนี่อาจจะดูไม่ชัดนะครับนี่โอ้โหเป็นไงดูดิเฮ้ยใส่ให้ครบเซตก่อน ดูดิรวมกันนี่200กว่าบาทพอร์ตชาร์จ Type C เวลาชาร์จผมแนะนำว่าให้หาอะแดปเตอร์หรือว่าหัวชาร์จ10 วัตต์ก็พอนะ5 วัตต์ได้10 วัตต์ได้นะครับอาจจะชาร์จไม่เร็วมากแต่ก็ช่วยถนอมแบตได้เปิดดูนะสวยไหมโอ้โห Realfit F3 เป็นหูฟังก้านสั้นดูงานใช้ได้อยู่นะมีบอกด้านซ้ายด้านขวาเวลาใส่เคสนี่ผมจะบอกว่าใส่แล้วเคสแน่นนะทุกคน มาดูที่ตัวหูฟังนะครับที่หูฟังก็จะมีไมค์ข้างละ2ตัวมีระบบตัดเสียง ANC และ ENC ตรงนี้จะเป็นปุ่มทัชคอนโทรลแล้วก็ไฟแสดงสถานะก็จะอยู่ที่ตรงนี้หูฟังจะเป็นแบบอินเอียร์นะทุกคนจุกที่ใส่มาจะเป็นจุกไซส์ขนาดเล็กนะครับตัวนี้ Bluetooth 5.4 แล้วถ้าสังเกตที่จุกยางนะครับจุกยางของเขาจะยาวกว่ารุ่น F2 Pro ซึ่ง F2 Pro เนี่ยก็จะยาวประมาณครึ่งหนึ่งตัวนี้ยาวกว่าทำให้ใส่สบายกว่าตรงยางเนี่ยจะโผล่มามากกว่านะทำให้เวลาที่เราใส่เนี่ยรู้สึกว่าไม่เจ็บหูนุ่มหูนะครับด้านข้างนี้จะอวบๆอุ้มๆใหญ่ๆนะเวลาใส่แล้วก็จะแน่นหูผมแนะนำว่าให้เราลองสลับสับเปลี่ยนจุกยางดูก่อนนะครับว่าจุกยางอันไหนเหมาะกับเรานะเพราะว่าถ้าเราใส่จุกยางที่แน่นพอดีหูจะทำให้ได้ยินเสียงที่ดีขึ้นนะครับถ้าใส่แบบพอดีถูกต้องนะก็จะประมาณแบบนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าลอยๆหน่อยนะแต่ขั้วชาร์จของเขาดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะเนื่องจากราคา200กว่าบาทนี่ยอมได้อะเรื่องคุณภาพเสียงผมว่าเกินราคาแบตของหูฟังจะอยู่ที่30มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงแบตเตอรี่ของเคสชาร์จจะอยู่ที่300มิลลิแอมป์นี่ใช้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานผ่านแอปกันต่อเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งานผ่านแอปนี่นะ Original Sound กดเข้าไปก็จะขึ้น Realfit F3 ตัวนี้ Bluetooth 5.4 นะครับเวลาเชื่อมต่อนี่ถือว่าทำได้เร็วนะดูแอปของเขานะมือถือ200กว่าบาทมีแอปขนาดนี้ทุกคนดูดิมาดูที่ตัวหูฟังก่อนนะเขาก็จะมีบอกปริมาณของแบตนะครับแบตด้านซ้าย 100% แบตด้านขวา 100% มีระบบตัดเสียง ANC นี่ลดเสียงรบกวนนะครับ Noise Reduction มีชัตดาวน์อันนี้คือการปิดระบบตัดเสียง ANC แล้วก็มีโหมด Transparent คือโหมดให้เสียงรอบข้างเข้ามานะแล้วก็นี่กดค้นหาหูฟังมีแผนที่ให้เราด้วยกดตามหาหูฟังได้นะครับถ้าเรากดก็จะมีเสียงที่ตัวหูฟังให้เรารู้นะครับแล้วก็มีเกมโหมดนี่ผมลองเอามาเล่น PUBG นี่ใช้ได้เลยนะ แต่ถ้าเรากดปิดก็จะเป็น Music Mode EQ Setting เราสามารถปรับ Preset ได้ซึ่ง Preset ของเขาก็จะมีให้เราเลือกอยู่6แบบก็จะมี Default ค่าเริ่มต้น Popular Dance Classical Jazz Slow Song อันนี้ผมจะบอกว่าจากที่ฟังมา6 Preset นะค่า Default นี่ดีที่สุดละแต่มันยังไม่สุดทุกคนสามารถปรับ Customize ได้อันนี้ที่ผมปรับไว้คือเสียงจะดูแบบว่าดูใสเบสหนักกำลังดีแล้วก็ดูไม่บวม Customize เนี่ยเราสามารถปรับได้อยู่2เซตเราตั้งได้นะครับอันนี้ผมปรับมั่วนะไม่ต้องตามนะ นี่ถ้าจะตามอันนี้นะครับผมตั้งชื่อไว้แล้วว่า Day แล้วก็จะมี Key Setting หูฟังหลักพันบางรุ่นนี่ยังไม่สามารถปรับ Key Setting ได้นะครับตัวนี้ปรับได้นะก็จะมีให้เราเลือกกด1ครั้งกด2ครั้งกด3ครั้งแล้วก็กดค้างปรับได้หมดเลยนะกดคลิกนะครับมีให้เราเลือกเลยนะเพลย์พอดเพลงถัดไปเพลงย้อนหลังเพิ่มเสียงลดเสียงกดผู้ช่วยกดโทรกลับแล้วก็ ANC Switch อันนี้แล้วแต่จะปรับนะที่ผมปรับนะครับผมปรับตรงนี้กดค้างโดยปกติจะเป็นผู้ช่วย Assistant แต่ผมไม่ได้ใช้เลยผมเลือกมาเป็น Switch ANC เดี๋ยวลองให้ดูนะกดค้างเห็นไหมครับมาที่ Transparent Mode กดอีกทีอันนี้ผมตั้งไว้นะอันนี้คือ ANC Off กดค้างอีกทีก็จะเป็น ANC on เดี๋ยวไปทดสอบในส่วนของการโทรออกกันบ้างมาลองใช้งานจริงกันดูเป็นยังไงบ้างก็โอเคอยู่นะดูสิสีดำเล็กๆก้านสั้นไม่ยาวมากสวยเลยนะครับในส่วนของการใช้งานรุ่นนี้จะมีระบบตัดเสียง ANC และ ENC ANC ก็คือการตัดเสียงรบกวนขณะที่เราดูหนังฟังเพลงส่วนการตัดเสียง ENC ก็คือการตัดเสียงรบกวนขณะโทรเดี๋ยวมาทดสอบระบบตัดเสียง ANC กันก่อนเลยตอนนี้ผมเปิดระบบตัดเสียง ANC อยู่เดี๋ยวมาฟังดูนะเสียงรถที่วิ่งผ่านนี่เบานะครับได้ยินเสียงรถอยู่นะแต่เสียงรถเบาแต่เสียงเพลงนี่ชัดมากโอ้โหเรียกว่าชัดเกินราคาค่าตัวเลยนะอันนี้200กว่าบาทนะทุกคนมีระบบตัดเสียง ANC ด้วยตัดเสียงใช้ได้อยู่นะครับเขาสามารถลบเสียงได้ถึง38เดซิเบลเลยนะเดี๋ยวมาทดสอบลองโทรออกกันดูนะครับตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่ริมถนนนะแล้วก็ได้ยินเสียงรถไหมครับไม่ได้ยินเลยค่ะเสียงพูดชัดไหมชัดค่ะเดี๋ยวลองนับเสียงให้ผมฟังหน่อยนะ1 2 3 4 5โอ้เสียงฝั่งโน้นนี่ชัดเลยนะและนี่ก็คือการทดสอบระบบตัดเสียง ENC หรือว่าการตัดเสียงรบกวนขณะโทรนะครับเป็นยังไงบ้างใช้ได้เลยไหมอันนี้เรียกว่าทำได้ดีเกินค่าตัวเลยนะ200กว่าบาทอะทุกคนทำได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครที่กำลังมองหาหูฟังเริ่มต้นนะผมแนะนำตัวนี้เลยนะ Realfit F3 นะครับสามารถหาได้ใน TikTok Shop ราคานี้กำลังดีเลยนะผมว่าราคาเบาๆแบบนี้น่าจะชอบเหมือนที่ผมชอบนะครับ